วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยชาน้ำมันครับผมอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับในช่วงเช้าและช่วงเย็นก็จะเป็นเสมือนสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เขาให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาเดินเล่นเข้ามานั่งเล่นพักผ่อนกันได้นะครับแต่ก็อยู่ในความควบคุมพอสมควรเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ครับมีความสวยงามขนาดไหนครับทำไมประชาชนชาวแม่สายถึงนิยมมาเดินเล่นมาออกกำลังกายที่นี่กันเป็นจำนวนมากครับเราไปดูด้วยกันดีกว่าครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแล้วก็ช่อง Z Channel นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของช่องเจ้าของช่องนะครับเจ้าของช่องเท็ดดี้นะครับผมพี่เท็ดดี้นั่นเองนะครับกับช่องชัดชะนาตกลาเหมือนช่องกระสอบตกลาช่องกระแซบตอนนี้เรากำลังมาออกกำลังกายกันนะครับผมมาวิ่งออกกำลังกายที่สวนชานะครับแล้วก็พี่เท็ดดี้นี่โอ้โหเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นเจ้าของช่องที่ชื่อดังมากเลยนะครับตอนนี้โด่งดังกับประกัน1บาทประกัน10บาทประกัน10บาทประกัน10บาท10บาทที่อยู่บริเวณด้านหลังของผมตรงนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของร้านอาหารนะครับร้านอาหารเมล็ดชาที่คุณผู้ชมสามารถจะมาลองชิมอาหารที่ผัดหรือว่าทอดโดยน้ำมันเมล็ดชาได้ที่นี่เลยนะครับในราคาที่ไม่ได้แพงมากจนเกินไปเลยครับผมสูงกว่าท้องตลาดธรรมดาตัวไปนิดนึงฮะแต่ว่าได้คุณอาหารคุณภาพสูงแล้วก็ได้ลองชิมน้ำมันเมล็ดชาที่ดูดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชมด้วยฮะทำไมผมต้องพูดผิดด้วยเนี่ยคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ในร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชาน้ำมันนะครับก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับด้านหลังผมก็จะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนของด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกของเสื้อผ้าฮะที่คุณผู้ชมสามารถมาจับจ่ายใช้สอยก็ได้ตามสบายหากว่าได้มาเที่ยวที่เชียงรายนะครับที่แม่สายก็แนะนำอย่างยิ่งเลยนะฮะให้มาครับถามทุกคนได้รู้จักที่นี่เป็นอย่างดีทุกคนครับI'm gonna go get some more.
หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจของคุณผู้ชมนะครับและหากคุณผู้ชมว่างเวมีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่แม่สายฮะนอกเหนือจากข้ามฝั่งหรือว่าไปช้อปปิ้งแล้วนะครับอย่าลืมมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่นี่หรือมีเวลาว่างมากเพียงพอฮะอาจจะมานั่งเล่นหรือว่ามาวิ่งออกกำลังกายเดินออกกำลังกายกับบรรยากาศสวยๆที่นี่ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมกับผมเจสซี่และแซดวาไรตี้ครับบ๊ายบายครับ